ต้องมาด้วยเพลงนี้เลยอะวันนี้ถ้าแบบว่าไม่ได้มาไลฟ์สดเรื่องนี้นะจะนอนไม่หลับไม่ได้เกี่ยวกับลูกศิษย์นะเกี่ยวกับครูไม่ได้ว่าเกี่ยวกับลูกศิษย์เลยว่าแบบไม่ไลฟ์หลายวันลูกศิษย์คิดถึงได้ๆอะไรไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับครูนี่แหละนะคะถ้าวันนี้ครูไม่ได้มาไลฟ์สดเรื่องนี้ครูจะนอนไม่หลับเองนะคะอยากสอนอยากไลฟ์สดเรื่องนี้มากนะคะมาเข้ามาเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเป๊กมาเร็วมากอ่ะลูกสุดยอดอ่ะคุณปฏิหารสวัสดีค่ะลูกต้ามณีนุชสวัสดีค่ะคุณหมออิ๋วสวัสดีค่ะแม่หมออิ๋วก็คือตามกันมาจากในคอร์สเลยทีเดียวนะคะแม่หมออิ๋วนะคะเรียกน้องอิ๋วดีกว่าไม่เรียกแม่หมออิ๋วน้องอิ๋วแล้วกันเพราะเขาดูเด็กมากนะคะทุกคนจ๋ามาเลยจ้ะวันนี้นะคะถ้าครูรุ้งไม่ได้สอนเรื่องนี้นะคะครูรุ้งจะแบบนอนไม่หลับนะคะหรือถ้านอนตายก็ตายตามไม่หลับ นะคะว่าจะต้องมาสอนเรื่องนี้โอเคป่ะคะสวัสดีลูกกุ๊กไก่นะคะคุณอันมาค่ะมานะคะแนนนี่มาค่ะดึกดื่นค่ำคืนเราต้องเปิดเพลงเล้าใจเบอร์นี้เลยเหรอคะครูรุ้งใช่แล้วค่ะเพราะเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการสร้างนะคะมันต้องปูเพลงมาก่อนมันต้องปูเพลงมาก่อนนะคะพิมพี่สวัสดีจ้าหนึ่งสุรภามาลูกนะคะแองเจลบอกเฮ้ยแองเจลสาวชายมาทันครูรุ้งไลฟ์สดนะคะพี่พลอยทิติรัตน์ท่านอัยการพลอยค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วค่ะเพลงมันดูเล้าใจไปนะลูกเวลานี้เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วทุกคนบอกว่าครูขาครูอย่าเล้าใจหนูตอน5 ทุ่มได้ไหมคะแล้วหนูจะนอนหลับหรือเปล่าคะหนูต้องนอนหลับแน่นอนค่ะไลฟ์เนี้ยเพราะหนูฟังหนูจะหลับฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะเกิดขึ้นเพื่อรอหนูเลยล่ะค่ะโอเคไหมคะคุณเวลตี้สุรสวัสดีเหมือนเราไม่เจอกันนานเลยอ่ะคิดถึงป่ะครูคิดถึงคุณนะคะน้องปุ้มมาโอ้เพลงมันมาต่อเนื่องจริงๆค่ะเอ้าเฮ้ยแชร์ก่อนลูกตู่ค่ะสวัสดีค่ะลูกนะคะครูสวยทุกวันนะคะโอเคอ่ะมาสอนเลยแล้วกันนะไกด์หน้าเดียมาค่ะคุณสำราญเหล่าบัวมาเลยค่ะมาเลยคุณวิภานีนะคะคุณนกมาทันเวลาที่แม่จะพูดเรื่องนี้เลยลูกนะคะคุณออนจิราคุณเรนโบว์และคุณซูซี่ครูออนนี่ค่ะครูออนนี่ก็มานะคะคุณอิสราลักษ์บอกเป็นครั้งแรกนะที่ทันไลฟ์สดครูรุ้งแบบทันทีค่ะได้พลังจากครูมาเต็มๆค่ะคุณอิสราลักษ์ค่ะโอ้ชื่อกระเพาะด้วยนะคะลักก็แปลว่าลัคกี้แล้วก็โชคดีด้วยลูกยิ่งครับผมยังไม่นอนเหรอลูกพี่ก้อยสาระก้อยค่ะครูปฏิทินบอกแม่เปลี่ยนชุดใช่แล้วค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่ซ้ำซ้อนกับชุดนะคะเราจะใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำกันนะคะเพื่อลูกศิษย์จะได้ไม่งงนะคะ อ้าวทุกคนมาค่ะมากบมาแล้วกบวิริยาประคองคำค่ะวันนี้ Good morning อ๋อฝั่งนู้นเช้าฝั่งบ้านเราดึกนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้ไม่แชร์หรือไงจ๊ะไม่เจอกันนานลืมจ้ะลืมแชร์ทุกคนแบบตื่นเต้นกันไปหมดนะคะเอาแชร์ก่อนลูกนะคะทุกคนคะแชร์ก่อนค่ะครูรุ้งไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดล่าสุดค่ะโอเคค่ะดึกแค่ไหนก็มาเนาะ5 ทุ่มคืนวันอาทิตย์เขาไปหลับไปนอนหมดแล้วแต่ฉันจะมานะคะทุกคนจ๋าแชร์จ้ะครูอยากสอนแล้วอ่ะมาแชร์เลยนะคะพร้อมค่ะพร้อมนกพร้อมแต่นกยังไม่ได้แชร์เลยแล้วนกจะพร้อมได้ยังไงล่ะคะคุณอู๋บอกทันเวลาไทม์ไลน์ค่ะหูเสียงเพลงมันตื่นเต้นมากเลยนะเพราะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะไลฟ์เอาแชร์ก่อนแชร์ก่อนเคล็ดลับสั่งผลลัพธ์รายวันด้วยพลังจิตใต้สำนึกค่ะนี่แหละเราคุยเรื่องพลังจิตใต้สำนึกตอนเวลา5 ทุ่มเนี่ยมันใช่ที่สุดเลยนะคะเคล็ดลับสั่งผลลัพธ์รายวันด้วยพลังจิตใต้สำนึกค่ะโอเคแชร์ก่อนดีไหมคะแชร์ก่อนดีไหมคะลูกแชร์ก่อนแชร์ค่ะไลฟ์นี้มาเพื่อคุณค่ะไลฟ์นี้มาเพื่อคุณค่ะลูกน้อยสวัสดีค่ะดีใจมากที่ครูรุ้งอ่านคอมเมนต์แชร์แล้วค่ะคุณอิสรารักสุดยอดค่ะคุณออนจีรามาเลยค่ะคุณนิดามาเลยค่ะนิดาคุณไอซ์บลูไดมอนด์นะคะพี่บีบีจงถนอมค่ะมาดามอุมาแล้วอุมาถูกเวลาถูกที่ตลอดอุตลอดนะคะคุณยาย่าจันมาค่ะคุณหนึ่งสุรภาแชร์20+พร้อมมากค่ะโอเคอมิวแชร์ไปที่กลุ่มต่างๆด้วยนะลุงนะโอเคไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะ1,000แชร์แล้วเริ่มสอน
เหมือนเดิมถึงเราจะไม่เจอกันนานนะคะแต่กฎกติกามารยาทของเพจเรานะคะเหมือนเดิม 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะแล้วครูรุ้งบอกเลยว่าไลฟ์วันนี้มันมาเพื่อคุณเคล็ดลับสั่งผลลัพธ์รายวันด้วยพลังจิตใต้สำนึกค่ะมาค่ะมาค่ะลูกตู่บอกว่าแชร์แล้วค่ะอยากจะได้อะไรคะอยากจะได้อะไรกันคะอยากให้อะไรอะไรมันบังเกิดปรากฏในชีวิตคุณคะอยากจะสร้างผลลัพธ์อะไรในชีวิตคุณคะต้องการอะไรคะต้องการให้ใครเข้ามาต้องการให้ลูกค้าแบบไหนเข้ามาต้องการได้รับเงินรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนต้องการรับเงินแบบไหนต้องการมีธุรกิจหน้าตาเป็นยังไงต้องการให้โลกของคุณมีคนแบบไหนเข้ามาต้องการผลลัพธ์ด้านไหนในชีวิตคะต้องการสุขภาพที่ดีต้องการร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่สวยงามสง่าไหมคะหรือว่าต้องการสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมแบบไหนคะต้องการมี relationship ความสัมพันธ์ความรักที่ดีๆในชีวิตต้องการเรื่องอะไรต้องการผลลัพธ์อะไรในชีวิตคุณให้ตัวจิตใต้สำนึกหรือว่าตัว subconscious mind ของคุณทำงานค่ะแล้วพาคุณไปยังดินแดนที่คุณปรารถนาต้องการค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะแชร์ค่ะ 1,000 แชร์หรือยังคะ 1,000 แชร์หรือยังคะทุกคนค่ะ 1,000 แชร์หรือยังคะ 1,000 แชร์แล้วถึงเริ่มสอนนะคะก่อนที่ครูจะแบบมาไลฟ์นะครูสอนอยู่ในคอร์สนะคะไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านนะคะเป็นคอร์สไลฟ์สดนะคะแต่ครูสอนระดับจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตครูมันโหยหานะคะที่จะพูดเรื่องจิตวิญญาณโหยหาที่จะสอนเรื่องจิตวิญญาณนะคะมาค่ะมาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามากันเลยค่ะแชร์ 1,000 แชร์หรือยังคะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยอยู่ดีไม่ว่าดีนะไม่ว่าดีนะคะรัวดาวมา 2,500 ดวงค่ะโอ้สุดยอดจริงนะคะพี่ก้อยพี่ก้อยนะคะอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะครูขอปักหมุดเลยนะคะจ่ายค่าคอร์สไลฟ์สดเพิ่มพี่ก้อยทำเซอร์ไพรส์ครูอีกแล้วอ่ะจ่ายค่าคอร์สไลฟ์สดเพิ่มในไลฟ์นี้นะคะนี่แค่เกินยังขนลุกเอาลูกก็ 1,000 แชร์ยังเนี่ยขอบคุณพี่ก้อยมากเอา639แชร์แล้วซูซี่บอกเห็นรุ้งค่ะสุดยอดทุกคนค่ะเอาให้มัน 1,000 แชร์ครูอยากสอนแล้วเร็วเร็วเลยค่ะไลฟ์นี้มันมาเพื่อคุณค่ะขั้นต่ำนะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนนะคะโอเคเร็วเลยเร็วเลยครูช่วยแชร์ด้วยละกันอะช่วยแชร์กับพวกเราด้วย 1,000 แชร์แล้วค่ะตอนนี้700แชร์แล้วลูกเอาให้ถึงนะคะไลฟ์นี้มาเพื่อคุณค่ะในค่ำคืนนี้ขนาดเกริ่นยังแพงแล้วคิดดูว่าเนื้อหามันจะเข้าถึงขนาดไหนนะคะแชร์ค่ะครูแชร์กับพวกเราด้วยมาค่ะแชร์กับพวกเราด้วยค่ะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะกดแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยค่ะโค้ชโอมาหรือยังโค้ชโอปกติจะช่วยเรียกยอดแชร์กับครูรุ้งเอาให้ถึง 1,000 แชร์เร็วทุกคนจ๋าจ่ายค่าหน่วยกิจเร็วจ่ายค่าหน่วยกิจเร็วมาไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยหลายวันอยู่นะโอเคค่ะแชร์รัวๆค่ะครูรุ้งช่วยลูกศิษย์แชร์ด้วยครูรุ้งช่วยลูกศิษย์แชร์ด้วยโอ้โหส่งระดาวกันมารัวมากคุณเพิ่งจะเห็นนะคะขอบคุณคุณวรรณภานะคะรัวดาวมา45ดวงขอบคุณคุณออยค่ะรัวดาวมานะคะโหขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนค่ะเน็ตบ้านหนูช้ามานั่งรับลมที่ระเบียงขอบคุณคุณสุธิพงษ์นะคะรัวดาวมาค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกยิ่งบอก848แชร์แล้วนะคะเอาเร็วเอาให้ถึง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 นะคะใครในที่นี้บ้างที่ฟังครูรุ้งสอนเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกมาอยู่แล้วคุณลีพาวเวอร์คุณลีพาวเวอร์รัวดาวมา500ดวง
โอ้คิดถึงกันใช่ไหมคะพี่ก้อยนำร่องไป 2,500 นะคะดาวรัวกันมาติดๆเลยค่ะคุณ Apple J ค่ะขอบคุณค่ะเพย์วิวมาแล้วแชร์ลูกแชร์ใครที่ฟังครูรุ้งสอนเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกมาตลอดนะคะ 4-5 ปีนี้6ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่6นะคะแล้ววันนี้ครูรุ้งจะมาตอบย้ำคุณนะคะเรื่องการสร้างเป้าหมายสร้างผลลัพธ์แล้วให้จิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious mind ให้ยักษ์ใหญ่ในตัวคุณนำทางคุณไปแล้วไปสั่งเหตุการณ์รอคุณไว้ล่วงหน้าพรุ่งนี้ตื่นมาคุณปรารถนาที่จะให้ชีวิตคุณมีหน้าตาแบบไหนเป็นยังไงคุณต้องใช้กระบวนการนี้คืนนี้ทำกระบวนการนี้ไปพร้อมๆกันค่ะครูรุ้งเองก็จะสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับคุณเหมือนกันมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนคะถ้าชีวิตเราพรุ่งนี้มีผลลัพธ์คาตาแบบที่ว่าเราเป็นคนสั่งผลลัพธ์ให้มันเกิดด้วยตัวเราเองคุณว่ามันจะดีขนาดไหนคะที่เราไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปแล้วก็ให้อะไรอะไรที่เราไม่ใช่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการสุ่ม4สุ่ม5กระโจนเข้ามาในชีวิตเรามันเหนื่อยมันเบื่อแล้วมันก็ทำให้เราหมดพลังด้วยเพราะฉะนั้นจงเลือกนะคะครูปิดเพลงแล้วดีกว่าดีไหมเพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะเป็นคนสั่งผลลัพธ์รอเอาไว้ล่วงหน้าการงานการเงินธุรกิจของคุณความรักความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางธุรกิจพาร์ทเนอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณไม่กำหนดผลลัพธ์โลกใบนี้มันมีแรงเหวี่ยงที่เรียกว่าฟรีฟอร์มที่มันลอยตัวอยู่สเปะสปะคุณเข้าใจคำว่าฟรีฟอร์มปะคือไร้รูปฟรีฟอร์มคือแบบไม่มีรูปแบบจิตวิญญาณครูโหยหาที่จะพูดเรื่องนี้มันมานานมากแล้วอะได้กลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยตื่นเต้นโชคดีมากๆนะคะคุณชยานิสาคุณจอยชยานิสาคุณเอนจอยนะคะมาค่ะมาดามอุมาค่ะแพงมากใช่นกครูอยากสอนเรื่องนี้มานานมากแล้วล่ะค่ะนะคะอะไรอะไรมันก็ต้านทานไม่ได้จริงๆค่ะมันอยากพูดเรื่องอะไรแบบนี้มันถึงเวลาแล้วมันต้องกลับมาพูดเรื่องแบบนี้อีกครั้งนึงนะคะจิตวิญญาณมันต้องการมากนะคะ มา 1,000 แชร์แล้วใช่ป่ะจะได้สอนเต็มที่ไม่ต้องมาห่วงยอดชงยอดแชร์อะไรละเอาเลยนะโอ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยจิตวิญญาณครูข้างในแม่งเนื้อเต้นเลยอะที่จะได้มาแบ่งปันเรื่องพวกนี้กับเราอะโอ้ยหงนภาลัวดาวมาร้อยดวงโชคดีสุดๆต้องการเรื่องนี้ในคืนนี้เลยนะคะนิดานิด้าบอกโอเคมาไปพร้อมกันเลยครูสอนก็เข้าใจง่ายรักครูคุณยายาจันรักคุณเช่นกันเกินต้านค่ะไลฟ์นี้นะคะโอเคมางั้นไปด้วยกันนะคะสอนโลดพิมพี่บอกคุณณวิภาบอกพีคมากแพงมากอ่ะเริ่มเลยแล้วกันสาเหตุที่เราดึงดูดอะไรที่สเปะสปะเข้ามาเพราะว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่ล่องลอยแบบสเปะสปะอยู่ทุกอณูเลยเราเรียกมันว่าเป็นฟรีฟอร์มนะคือมันไร้รูปแบบไร้การควบคุมด้วยแล้วก็ไร้แบบแผนด้วยเช่นเรื่องที่ไม่คาดคิดฟังให้ดีนะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์หลายคนอาจจะไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะเวลาใครจะมาทำเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์หนักกว่าถูกป่ะหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือเรื่องตกอกตกใจอะไรหลายๆอย่างบางอย่างคุณไม่ได้อยากจะเจอเรื่องที่น่าตกใจเรื่องนี้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้หรือความผิดพลาดบางอย่างคุณไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าโลกใบนี้มันมีคนที่พร้อมจะทำพลาดตลอดเวลาแบบทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจด้วยความแบบใจลอยใจลนลานหรือไม่ได้ตั้งใจคุณเคยเจอลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดไหมแล้วความผิดพลาดที่เขาทำมันบางคนทำเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโอเคก็ไม่เป็นไรบ่อยเขาปรับปรุงตัวแก้ไขแต่บางคนก็ทำเรื่องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกที่มันมีผลกระทบกับการงานหรือธุรกิจของคุณเคยเจอป่ะเคยเจอเรื่องพวกนี้ป่ะเคยเจอไหมนี่ครูยกตัวอย่างนะให้คุณเห็นภาพว่ามันพร้อมจะมีเรื่องผิดพลาดหรือเออร์เรอร์เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอ่ะมีนัดสำคัญกับคนสำคัญเพื่อคุยเรื่องสำคัญ
พอถึงวันจริงๆมันกลับมีเรื่องอื่นเข้ามาทำให้คุณต้องแคนเซิลนัดนั้นซึ่งนัดนั้นเป็นนัดสำคัญที่คุณรอคอยเจอคนสำคัญที่จะพูดเรื่องสำคัญแต่อยู่ดีๆก็มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกทำให้คุณพลาดนัดสำคัญหรือแม้แต่คุณไม่ได้เป็นคนแคนเซิลนัดนั้นแต่คนที่คุณอยากเจอคนที่คุณรอคอยที่จะคุยกับเขาและพูดเรื่องสำคัญกับเขาเขาเดินโทรมาแคนเซิลไปก่อนคุณเคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไหมเจอเรื่องราวทำนองอะไรแบบนี้ไหมเคยไหมคะเป็นค่ะเคยค่ะคุณกฤตพัฒน์สวัสดีค่ะเคยเจอใช่ไหมบ่อยมากพึ่งจิตรดาบอกพิมพ์พี่บอกคุณมาเรียนะคะพี่เล็กมาเรียบอกเคยค่ะครูคุณไพฑูรย์บอกเคยครับเคยเจออยู่เลยคุณใหม่สวัสดีค่ะนะคะคุณธนาวุฒิบอกขอบคุณครูรุ้งผมเข้ามาทีไรครูมาเรื่องที่เราต้องการทุกครั้งไปไม่บังเอิญนะคะคุณธนาวุฒิไม่บังเอิญแล้วครูก็มาดึกมากด้วยห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะแล้วพวกเราก็อยู่ตรงนี้กันเกือบโอ้โห 1,300 คนสุดยอดจริงๆเคยไหมโลกใบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดสเปะสปะฟรีฟอร์มสิ่งที่แม่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ล่องลอยอยู่มีคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะเจอไม่ได้อยากเจอด้วยมีเรื่องที่ไม่ได้อยากจะประสบด้วยครูพูดแบบนี้ครูกำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยครูลุงครูกำลังจะบอกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตเราได้ 100% เหรอครูจะบอกว่าใช่เราสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราได้ 100% เหรอครูครูจะบอกอีกว่าใช่และถ้าเราเริ่มควบคุมตั้งแต่วันนี้ตอนนี้และคืนนี้นะพรุ่งนี้ถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่ต้องการอยากจะเจอเจอคนที่เราไม่ต้องการอยากจะเจอเจอเรื่องสเปะสปะไม่ต้องตกใจนะเพราะมันเป็นผลพวงมาจากก่อนหน้านี้ที่เราทำตัวล่องลอยอะไรก็ได้ไม่ได้คาดการคาดหมายไว้ล่วงหน้าไม่ได้ปักหมุดไม่ได้ตั้งเสาไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราจะไปไว้อย่างชัดเจนดังนั้นเราจึงเจอกับอะไรที่ไม่ชัดเจนพอๆกับใจของเราที่ไม่ชัดเจนครูยกตัวอย่างล่าสุดลูกศิษย์ครูคนหนึ่งครูถามเขาว่าเอ้าเลิกกับแฟนแล้วเหรอเลิกกับพี่คนนั้นแล้วเหรอเขาบอกว่าใช่แม่เลิกกันแล้วเหมือนแบบสนิทกันอะแล้วก็มาอัปเดตชีวิตกันครูบอกเอ้าเฮ้ยแต่ครูก็ไม่ได้แปลกใจนะแต่มันเร็วกว่าที่ครูคิดแค่นั้นเองครูเขาเนี่ยคบกัน2คนนะคะแต่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้ว่าคบกันซึ่งทั้ง2คนก็ไม่ได้มีแฟนเป็นอิสระทั้งคู่นะคะแล้วก็ทำตัวแบบลึกลับลึกลับอย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเหมือนแบบแอบคบกันนะทำไมไม่บอกไปเลยว่าคบกันผู้ชายก็ดีเราเป็นผู้หญิงเราก็ดีคือต่างคนต่างแบบสถานภาพดีมีหน้ามีตากันทั้งคู่แล้วทำไมต้องแอบคบกันคือตอนที่คบกันก็มาบอกว่าเนี่ยแม่ตอนนี้หนูคบกับพี่คนนี้อยู่คบกับพี่คนนี้แล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วครูก็แบบว่าเอ้าแล้วเขาก็บอกครูว่าแต่อย่าบอกใครนะแบบแต่แม่ต้องไม่บอกใครเลยนะต้องไม่แบบให้ใครรู้ไม่ต้องพูดถึงนะหนูแค่อยากบอกแม่ครูบอกเอ้าทำไมมันต้องปิดบังอะไรวะมันเวอร์อะไรขนาดนี้วะเขาเลยบอกว่าคือลึกๆอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะคบกันได้นานเปล่าแต่หนูก็อยากคบเขานานนะหนูก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีอ่ะหนูก็ชอบเขาอ่ะแม่เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็อนาคตไกลอ่ะแม่แต่แบบยังไม่อยากเปิดเผยอ่ะแม่ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยอ่ะครูก็ถามเขาวันนั้นว่าลึกๆจริงๆเธอรู้ใช่ไหมว่าคนนี้ไม่ใช่แต่ดีกว่าไม่มีใครใช่ปะเธอวางแผนอนาคตไว้แบบไม่มีคนคนนี้ในอนาคตเธอใช่ปะเธอวางแผนไว้แบบภาพสำเร็จหรือภาพอนาคตหรือภาพชีวิตที่สวยงามของเธอมันไม่ได้มีคนคนนี้ใช่ปะเขาก็เงียบแล้วครูบอกว่าคบแบบดีกว่าไม่มีใครอย่างเงี้ยเหรอคือครูก็ปากก็คือแบบตรงมาก
ากร้ายครูลุงนะคะไม่ครูกำลังมีความรู้สึกว่าเขามีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหมายถึงทำให้ตัวเองเจ็บเหมือนสั่งอนาคตไว้ล่วงหน้าว่าให้กูเจ็บเลยแล้วตอนที่เขาเลิกกันนางก็เจ็บจริงๆด้วยเพราะเลิกกันนางอารมณ์ประมาณว่านางคุมผู้ชายคนนี้อยู่นางมั่นใจว่านางคุมอยู่คุมเกมอยู่แต่เกมแม่งเปลี่ยนแล้วนางก็จากกันด้วยไม่ดีแล้วก็จากกันแบบที่นางเจ็บจริงๆแล้วเราทุกคนเราไม่มีภาพอนาคตว่าอย่างไรจริงๆก็หมายความว่าเรามีภาพอนาคตบางอย่างไว้ที่ไม่ชัดเจนแล้วการที่เราไม่ได้ชัดเจนกับภาพชีวิตตัวเองภาพความสำเร็จตัวเองหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเอาอะนะอีกซีกหนึ่งมันก็หมายถึงขั้วตรงข้ามก็คือจริงๆแล้วเราก็มีภาพอนาคตไว้แล้วแต่เป็นภาพอนาคตที่ควบคุมไม่ได้พร้อมที่จะให้อะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาสเปะสปะมั่วๆน่ากลัวไหมแม่งน่ากลัวไหมครูถามเราแบบนี้คุณแสงดาวรัวดาวมา45ดวงขอบคุณมากค่ะนะคะคุณครูดิฟบอกว่า English please คน 99% เป็นคนไทยอะนะคะ English please ไม่ได้ค่ะ But thank you so much to come here to say hi and listen me นะคะแบบยังไงก็ขอบคุณแต่ว่าเราต้องพูดภาษาไทยนะคะคุณสิริลักษณ์บอกชัดเจนมากค่ะครูพี่ก้อยบอกน่ากลัวมากลูกโอบอกน่ากลัวมากแม่ไกด์นาเดียบอกน่ากลัวมากคุณประนอมบอกภาพอนาคตต้องชัดคุณนางฟ้าสวรรค์สวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะนะคะคุณกะทิบอกว่าน่ากลัวมากแม่นุชบอกน่ากลัวนะคะจีจี้บอกแชร์ไปก่อนเลย10แชร์ครูรุ้งนะคะโอเคบางทีค่ะจะไม่อยากให้ใครดูถูกเขาค่ะจะอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้วค่อยเป็นค่อยไปต่อมั้งแม่นะคะสิ่งที่ครูเล่าไม่ใช่แบบนั้นครูคุยถามไว้แล้วนะคะโอเคอ่ะอันนี้แค่เล่าให้ฟังนะคะนิดาบอกตาสว่างเลยสวัสดีค่ะครูรุ้งนะคะจีพลังเศรษฐีอับสอนสวรรค์หมอนิวนนทิดาบอกไลน์นี้แพงสุดนะคะอ่ะวิชูดาคุณยังไม่นอนนะคะครูไลฟ์กับอะไรคะภาพสวยชัดมากเลยไลฟ์กับโปรแกรม Wildcast ค่ะ Wildcast นะคะใช้กล้องใหญ่ไลฟ์น่ากลัวมากโอ้รัวดาวมาคุณ GB จุบุ45ดวงคุณออนชิดาออชิดีนะคะไทยมัสซาจโอ้โหออคิดแต่ว่าออคิดดีไทยมัสซาจรัวดาวมา50ดวงใช่ประเด็นคือครูจะบอกว่ามันน่ากลัวสุดๆคือเวลาที่คุณทำให้ชีวิตคุณไม่ชัดเจนครูกำลังจะบอกอันนี้ไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับความสำเร็จไม่ชัดเจนกับธุรกิจไม่ชัดเจนกับการงานไม่ชัดเจนเรื่องเงินในชีวิตไม่เคยชัดเจนเรื่องเงินเลยครูรุ้งไม่เคยจัดสรรปันส่วนดังนั้นก็จะไม่เคยเห็นภาพว่าเรามีเงินเก็บ10ล้านได้เพราะเราไม่ได้จัดสรรปันส่วนไม่ได้บริหารจัดการเงินไม่ได้เก็บเงินไว้สำหรับอนาคตไม่ได้ชักเงิน 10% ออกเสมอเวลาที่เรามีรายได้เข้ามาจากทางไหนก็ตามลืมชักเงิน 10% ก้อนหนึ่งเก็บไว้สำหรับการลงทุนสำหรับเอาไปต่อยอดอะไรบางอย่างลืมชักเก็บไว้เมื่อเราไม่มีการจัดการการเงินแน่นอนเราจึงไม่เคยมีภาพว่าเราจะไปถึง10ล้านและแน่นอนเมื่อเราไม่มีภาพว่าเรามีเงินเก็บ10ล้านเราจึงไม่เกิดการบริหารจัดการการเงินเพราะทุกอย่างมันเบลอไปหมดมันไม่ชัดโอ้โหนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกเก็ตยังเพิ่มแอร์หน่อยลูกเพิ่มแอร์
ชักเงิน 10% แล้วชีวิตดีขึ้นมากๆคุณณภัทรคุณสุดยอดเป็นแฟนตัวยงของครูรุ้งด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนตัวยงเป็นลูกศิษย์ตัวยงด้วยคุณณัฐวิภาสุดยอดสิ่งที่ครูจะบอกคือถ้าคุณอีหลักอีเหลือแอบกล้ากล้ากลัวกลัวไม่ชัดเจนกับอะไรสักอย่างผลลัพธ์ปลายทางไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ครูเล่าเรื่องลูกศิษย์ครูให้ฟังเขาไม่เปิดตัวว่าผู้ชายเขากำลังคบกันอยู่ดังนั้นผู้ชายคนนี้จะไปมีคนอื่นก็ได้เพราะไม่ได้ถูกตีตราไว้โดยใครเข้าใจที่ครูพูดปะผู้ชายเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้ต้องซื่อสัตย์หรือมีการครอบครองหรือรู้ตัวว่าเราเป็นคนของใครลึกๆผู้ชายคนนั้นอาจจะคิดด้วยซ้ำว่ากูจะโดนผู้หญิงคนนี้ทิ้งหรือลอยแพเมื่อไหร่ก็ได้เพราะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ยินดีเปิดเผยหรือเปิดตัวเข้าใจที่ครูพูดยังเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณต้องการจงทำให้มันชัดเจนเสียโหวันนี้แพงว่ะวันนี้แพงมากคืนนี้แพงมากลูกต้าบอก 1,414 แชร์ครูว่าเราคุยกันมาถึงเวลานี้จุดๆนี้มันต้อง 2,000 แชร์แล้วมันควรจะ 2,000 แชร์แล้วจุดๆนี้ที่เราอยู่ด้วยกันและคุยกันเกมค่ะอุบอกครูอ้อมบอกแพงโค้ชโอบอก 1,424 แชร์ชีวิตเราทุกด้านทุกเรื่องมันคือเรื่องเดียวกันและเมื่อคุณมีแนวโน้มไม่ชัดเจนกับเรื่องสำคัญในชีวิตคุณก็จะมีนิสัยที่ไม่ชัดเจนกับเรื่องอื่นๆไปด้วยเขาก็ไม่ชัดเจนกับธุรกิจเขาก็ไม่ชัดเจนกับเกมการเงินของเขาเช่นกันลูกศิษย์ครูคนนี้ส่วนคนที่ชัดเจนกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งเขาก็มีแนวโน้มว่าจะมีนิสัยที่ชัดเจนกับทุกๆด้านในชีวิตหูยมันต้องแชร์เพิ่มไหมลูกตู่บอกแชร์เพิ่มกันค่ะแชร์เพิ่มนะคะงั้นเดี๋ยวครูรุ้งแชร์เพิ่มเป็นเพื่อนเราด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยขยี้เรื่องนี้ต่อเพราะครูกำลังจะพูดเรื่องการจัดเรียงตัวของผู้คนสถานการณ์เรื่องราวเหตุการณ์ลูกค้าคนต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวละครในชีวิตคุณที่จะเข้ามาเพื่อเป็นองค์ประกอบผลักดันเกื้อกูลส่งเสริมให้คุณไปถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณเป้าหมายอยู่ตรงนั้นคุณเซตไว้แล้วคุณก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่คุณต้องการมันแต่คุณรู้ว่าตอนนี้มันยังหาทางไปถึงมันไม่ได้ครูจะบอกว่าไม่ต้องกลัวขอให้คุณชัดเจนกับเป้าหมายที่เหลือแชร์ก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะบอกแชร์ก่อนที่เหลือแชร์ก่อนมันต้อง 2,000 แชร์แล้วจุดๆนี้มันต้อง 2,000 แชร์แล้วนะคะเอ้าแชร์ครูแชร์เพิ่มไปอีกเว้ยใครยังไม่นอนมาแชร์เริ่มต้นเฮ้ยภาพมันเหมือนเบลอแต่มันชัดใช่ป่ะอ๋อแต่ว่าความสวยชัดใช่ป่ะโอเคแชร์เพิ่มยังลูกครูแชร์แล้วนะครูแชร์รัวๆเลยเนี่ยลูกแชร์ไว้เดี๋ยวมาย้อนนะแม่ไลน์นี้มาเพื่อลูกได้ลูกไลน์นี้แพงมากคุณชลลี่บอกคุณณรินทร์บอกแชร์แล้วค่ะครูบอสโอบอกชัดเจนกับเป้าหมายคุณสิริวรรณาบอกไม่ต้องกลัวชัดเจนกับมันต้อยมาแล้วนะคะลูกโอขอบคุณมากค่ะชัดเจนนะคะลูกพึ่งจิตรดาบอกไกลหน้าเดียวบอกไฟลุกนะคะแชร์ยัง 2,000 แชร์ยัง 1,759 แชร์ลูกไว้สวัสดีจ้าลูกนะคะโค้ดโอบอก 1,700 ละแชร์ให้มันถึง 2,000 แชร์ตอนนี้ไม่ชัดเจนกับพี่เลี้ยงลูกค่ะครูพี่เลี้ยงลูกขอขึ้นเงินเดือนน้องพลอยนะคะโอ้ยจะไปต่อแล้วว่าถ้าได้พูดเรื่องนี้คืนนี้จะนอนหลับ
คุณไดมอนด์นิติบอกว่าแชร์ already ครู thank you นะลูกคุณจี้บอกจากประเทศดูไบค่ะแม่แชร์อีก10แชร์ค่ะจี้ขอบคุณค่ะคุณแพชบอกว่าขนหัวลุกเรื่องความชัดเจนโอ้ยโอเคโอเคพี่อุ๋มบอกแชร์เพิ่มค่ะคุณสิริลักกี้แชร์ค่ะคุณลิดาคุณลิดาคนสวยลูกน้ำสามพานมาแล้วนะคะคุณตั้วเพิ่งดูคุณลุงไลฟ์สดครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณโยทินอาหารค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้น 2,000 แชร์หรือยังจะสอนต่อแล้วแชร์อีก10ครับลูกยิ่งโค้ชยิ่งโค้ชยิ่งใหญ่อ่ะโอเคยอดเยี่ยมค่ะคุณทะเลเสียงเพลงรัวดาวมา45ดวงค่ะโอเคทุกคนยอดเยี่ยมนิกกี้มาค่ะคุณทะเลเสียงเพลงขอบคุณนะเพวิวมาแล้วเว้ยนะคะคุณปานวาดเพวิวแท็กเรียกเพื่อนรัวลูกหญิงสมหญิงบอกแชร์แหลกคุณนิรอบอกเก็ตค่ะแม่เอาแล้วนะคุณจะให้ของแพงแล้วนะ 2,000 แชร์แล้วนะและคุณแชร์ไปตลอดเส้นทางได้เลยนะอยากให้คนรู้เยอะๆมาแล้วคุณจิรายุทธบุญนามมาแล้ว50ดวงรักครูค่ะโดนมากคุณคิดดีทำดีบอกนะคะคุณชนันชิดาบอกตื่นเต้นมากๆรู้สึกใจมันตุบๆค่ะครูรุ้งคุณการ์ตูนบอกแชร์ลงกลุ่มรัวๆคุณวารุณีบอกแชร์แล้วค่ะโอเคพิมพี่บอกลีลาครูก็ชัดเจนด้วยนะกับเรื่องที่ครูสอนเนี่ยคุณนงนุชมาแล้วแชร์ค่ะคุณสุมาลินแชร์เลยสวัสดีค่ะโอเคไปต่อแล้วนะอย่า กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่ปรารถนาแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าไม่กล้าปรารถนาพิมพ์ให้ครูพิมพ์ให้ครูจงอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าไม่กล้าปรารถนาพิมพ์ให้ครูค่ะพี่ไอพิมพ์ขึ้นจอเลยได้ไหมลูกพิมพ์เลยคีแพงแล้วค่ะครูเข้าคีแพงแล้วค่ะแล้วจะขมวดปมค่ะแล้วจะไปแล้วค่ะคุณกอพงสวัสดีค่ะคุณกอพงคุณอุทธรมาแล้วอย่า กลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาคุณน้ำธนัญญาพิมพ์แล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะโอเคคุณซ่าพิมพ์แล้วค่ะแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าไม่กล้าปรารถนาค่ะแม่นุชพิมพ์แล้วค่ะจงอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าไม่กล้าปรารถนาเยี่ยมเยี่ยมมากครูอ้อมเยี่ยมมากค่ะโอเคค่ะคุณออนวิมลรัวดาวมา50ดวงค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีพันธ์ไม่กลัวแล้วค่ะสุดยอดมากๆคุณชวนพลอยนะคะบอกครูแล้วว่าฟังแบบนี้แล้วไม่กลัวแล้วค่ะสุดยอดมากคุณนลินทร์เยี่ยมมากคุณรุจิรัตน์เยี่ยมมากป๊อกกี้เยี่ยมมากคุณสุดาเยี่ยมมากคุณวารุณีเยี่ยมลูกโอบอกแม่มันโดนมากมันโดนน้องนก98ค่ะคุณภูรดาค่ะคุณมินนี่มินนี่ค่ะคุณสกายบอกครูรุ้งว่าไม่กลัวแล้วครับครูเยี่ยมมากคำนี้แพงนะคะอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าไม่กล้าปรารถนาคุณปรารถนาคุณเห็นภาพชัดอย่าเสียเวลากลัวว่าจะไม่ได้มันน่ากลัวกว่าถ้ารู้ว่าอยากได้อะไรแล้วไม่กล้าทำให้มันชัดเจน
ไม่กล้าซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองไม่กล้าเซตเป้าหมายที่ชัดเจนไม่กล้ายอมรับว่ากูต้องการมันฉันต้องการไปถึงตรงนั้นเพื่อสร้างชีวิตมหัศจรรย์ของฉันเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวฉันเพื่อทำให้พ่อแม่ฉันภูมิใจเพื่อเป็นคนสำคัญที่จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยฉันไม่กล้ายอมรับตัวเองว่าฉันต้องการมันขนาดนั้นแม้แต่ความต้องการเนี่ยเมื่อไม่กล้าแปลว่าไม่ชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนมันจะไม่เกิดมันน่ากลัวนะที่คุณไม่ยอมรับความปรารถนาของตัวเองมันน่ากลัวว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปบ้างไหนๆคุณก็ต้องลงมือทำมันแล้วแล้วทำไมไม่เห็นภาพมันให้ชัดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ในชีวิตสำหรับพรุ่งนี้ราคาเท่าไหร่ผลลัพธ์สำหรับชีวิตในวันพรุ่งนี้มูลค่าเท่าไหร่ผลลัพธ์สำหรับในชีวิตวันพรุ่งนี้หน้าตาเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ปรารถนาในธุรกิจการงานในอีก3เดือนข้างหน้ามันต้องชัดเจนระดับไหนทำไมไม่กล้าคิดทำไมไม่กล้าเห็นทำไมไม่กล้าเซตเป้าหมายนั้นทำไมไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองต้องการมันเข้าใจที่ครูพูดไหมคะเข้าใจที่ครูพูดไหมโค้ดแม่เฝ้าบอกว่ารักแม่จังเลยรักเช่นกันดีใจที่ลูกเข้ามาฟังตอนนี้นะคุณมิลานค่ะนะคะพีคมากคุณประนอมบอกปาติสบอกผลลัพธ์สำหรับชีวิตในอนาคตราคาเท่าไหร่ลูกตาบอก 2,150 แชร์ค่ะนีลอบอกไฟลุกไม่มีอะไรที่คุณปรารถนาอย่างชัดเจนแล้วคุณจะไม่ได้มันโลกใบนี้มันจะถูกคัดสรรคัดเลือกแยกแยะกลุ่มคนแล้วจัดเรียงนำส่งให้คุณลูกค้าของคุณมาจากการที่คุณตั้งเป้าว่าคุณจะเอายอดธุรกิจเท่าไหร่ลูกค้าของคุณมาจากการที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะขายดีลูกค้าของคุณมาจากการที่คุณเห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อได้เป้าหมายนั้นแล้วหน้าตาชีวิตคุณที่อยากได้มันจะเป็นแบบไหนครูจะย้ำอีกรอบนะครูจะย้ำอีกรอบนะครูอันนี้บอกไม่มีอะไรที่คุณปรารถนาอย่างชัดเจนแล้วไม่ได้มันสุดยอดอย่ากลัวที่จะไม่ได้มันไอ้คนที่ปรารถนาเองแล้วกลัวเองว่าจะไม่ได้เท่ากับคุณเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าคนที่ปรารถนาแต่กลับคิดว่ามันจะถึงเหรอมันจะได้เหรอมันจะมายังไงวะสงสัยในมันคุณไม่ต่างอะไรกับคนที่เขียนสั่งด้วยมือแล้วลบมันทิ้งด้วยเท้าของคุณเข้าใจไหมคุณลุงพูดเลยนะอีกรอบนึงนะโหแพงอ่ะแพงอ่ะแพงอ่ะแชร์อีกคนละแชร์ได้ไหมแชร์อีกคนละแชร์ได้ไหมใช่ค่ะเคยกลัวแล้วก็ไม่กล้าปรารถนาคุณรุจิราจีบอกที่ครูลุงสอนคืนนี้เหมือนโดนครูลุงว่าเราเลย คุณเดือนเพ็ญไม่ได้ว่านะคะแต่กำลังมาดึงคุณขึ้นมาพาคุณขึ้นโอเคไหมเพราะรักคุณนั่นแหละถึงมาส่งเมสเสจนี้ถึงคุณถึงมาส่งข้อความนี้ถึงคุณถึงมาคุยกับคุณในค่ำคืนนี้ถึงแม้มันจะดึกแล้วรู้ไหมครูลุงสอนในคอร์สไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ปังสร้างยอดขายดังทะลุล้านเนี่ยครูสอนเกือบ2ชั่วโมงนะแต่จิตวิญญาณครูบอกว่าครูต้องออกมาคุยเรื่องเนี้ยที่หน้าเพจอยากจะออกมาให้เรื่องเนี้ยกับลูกศิษย์ครูนะ
ครูอยากจะมาช่วยพวกเราเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ในชีวิตเราสวัสดีคุณมงคลวิทย์นะคะคุณมงคลวิทย์กุ้งนางพัทรินนะคะครูอริงครูนีลอคอร์สนี้พีคมากๆสุดนะลูกแล้วก็ยังมาต่อกับพวกเราอีกโค้ชโอบอก 2,269 แชร์เอาแล้วนะครูจะบอกสิ่งนี้กับพวกเราแล้วนะที่เหลือเป็นเรื่องของพวกเราเองที่เหลือเป็นเรื่องของพวกเราเองคุณชวนพลอยบอกว่าครูรุ้งน่ารักมากๆช่วยให้มีพลังค่ะคุณวิยาแชร์นะแชร์หนูเต้จ้าแชร์เลยลูกนะคะคุณอินดี้เลดี้มอร์ขอบคุณมากช่วยครูรุ้งแชร์คุณสกายช่วยกันแชร์ออกไปนะคะคุณนิลาวันบอกแชร์แล้วครูรุ้งนะคะคุณออนปริยาบอกเหมือนดูดมาฟังไลฟ์แม่เลยวันนี้แม่ให้ไม่เคยมีวันหยุดรักลูกตู่จังคุณนาตยารัวดาวมา45ดวงขอบคุณมากๆนะคะโอเคลูกค้าของฉันมาจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพรพลอยเพชรครูปักหมุดคุณแล้วนะพี่ดวงรัวดาวไม่ครูรุ้ง100ดวงค่ะพี่หญิงโดนดึงขึ้นทุกครั้งที่เข้ามาฟังขอบคุณพี่หญิงมณพัฒน์มากที่บอกครูแบบนี้นะคะพี่เอี่ยมรักพี่เอี่ยมมีคนบอกรักพี่เอี่ยมด้วยณัฐวิภาบอกพลังงานพุ่งลูกยิ่งช่วยแม่ตลอดเลยอยู่กับแม่ตลอดเลยน่ารักจังคุณชาลิสารัวดาวอีก45ดวงค่ะเพศติ๊กบอกแม่มาถูกจังหวะมากคุณสสิวิมลค่ะแสงดาวบอก do not fear or not achieving your wishful goals but do fear for a chance lost for not wishing and hoping for anything โอ้ยอดเยี่ยมมากคุณกำลังช่วยแปลภาษาอังกฤษให้กับใครอีกหลายคนที่เขารีเควสขอภาษาอังกฤษมายอดเยี่ยมมากนางฟ้าหน่อยยอดเยี่ยมผมเพิ่งเปิดเพจวันนี้แล้วได้มาเจอครูรุ้งพอดีเลยคุณครองชดาทรัพย์ดีใจด้วยนะที่คุณตัดสินใจเปิดเพจยอดเยี่ยมมากแล้วลุยทำต่อเนื่องนะคุณทันจีรารัวดาว45ดวงโอเคแชร์แล้วชนมาแล้วนะคะนอนไม่หลับคืนนี้อ่านครูสอนต่อแล้วนะขอบคุณทุกการแชร์ของพวกเรามากจริงมันต้อง 3,000 แชร์แล้วอะครูพูดมาถึงจุดๆนี้มันต้อง 3,000 แล้วคือเหมือนอ้าปากพูดมาถึงตรงนี้มันต้องยอดแชร์ 3,000 แชร์แล้วอะเข้าใจที่ครูพูดป่ะมันต้อง 3,000 แชร์แล้วตอนเนี้ยเหมือนลูกปลุกถูกเหมือนถูกปลุกมาดูแม่เลยคุณแจ่มบอกครูไปต่อนะคะพี่หนิงการทำงานของโลกใบนี้มันเหมือนกฎวิทยาศาสตร์มันเหมือน Facebook มันเหมือน YouTube มันเหมือน TikTok มันเหมือน LINE @ LINE OA ใครที่ชอบเรื่องไหนก็จะไปกองรวมกันที่เรื่องนั้นใครมีความสนใจเรื่องอะไรก็จะถูกดึงดูดไปเจอข้อมูลชุดนั้นแล้วก็ถูกดึงดูดไปเจอคนกลุ่มนั้นที่ชอบเรื่องเดียวกันเนี่ยโลกมันทำงานแบบนี้คุณชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟคุณก็จะไปเจอชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วก็ขายปลาคาร์ฟได้เป็นตัวละแสนละล้านแล้วคุณก็จะไปเจอกลุ่มคนที่เล่นปลาคาร์ฟเหมือนกับคุณชอบปลาคาร์ฟเหมือนกับคุณถ้าในหัวคุณคิดว่าคุณจะทำเงินจากการขายปลาคาร์ฟคุณจะไปเจอหลักฐานมากมายเลยที่บอกว่าถ้าเลี้ยงปลาคาร์ฟสีสวยๆเลี้ยงด้วยวิธีแบบนี้จะสามารถขายได้ราคาถึงหลักแสนต่อตัวไอ้ข้อมูลแบบนี้มันมีอยู่แล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่แล้วตลาดกลุ่มนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนคุณเล่นแคคตัสคุณชอบต้นกระบองเพชรอันจิ๋วอันน้อยต้นกระบองเพชรอันจิ๋วอันน้อยเนี่ยบางต้นขายได้เป็นหลักแสนบางร้านขายกันเป็นหลักล้านไอ้ตรงเนี้ยมันมีกลุ่มคนที่ชอบแคคตัสอยู่แล้วคุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะพระเครื่องมันมีกลุ่มคนที่ชอบพระเครื่องอยู่แล้วและพวกเขาก็พร้อมจะเทรดแลกเปลี่ยนซื้อขายในราคาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีเพดาน
ขาก็จะไปเจอกลุ่มของเขาไปเจอคนที่ชอบแบบเดียวกับเขาและไปเจอผู้คนที่พร้อมจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรดโอนเงินโลกใบนี้มันทำงานแบบมีการคัดสรรแยกแยะแบ่งกลุ่มแบ่งพลังงานแบ่งส่วนมันมีความเป็นไปได้ร้อยพันหมื่นแสนล้านความเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาจนกว่าคุณจะชัดเจนกับมันและกล้าปรารถนาเห็นชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรยอมรับในความต้องการและปรารถนาของตัวเองและมุ่งหน้าลงมือทำเท่าที่จะทำได้ทุกวิถีทางเพื่อไปสู่เส้นทางที่คุณปรารถนาทำซ้ำๆลงมือทำเท่าที่ทำได้ยิ่งทำก็ยิ่งเจอต่อยิ่งทำก็ยิ่งเจอตัวยิ่งทำก็ยิ่งเจอจิ๊กซอและเมื่อคุณมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องชัดเจนยาวนานขมักขม้นเฝ้าคิดเฝ้าฝันเฝ้ารู้สึกเฝ้าลงมือทำเฝ้ามองหาโอกาสคุณจะถูกจัดเรียงและจัดสรรในขณะเดียวกันคนที่ปรารถนาคล้ายคลึงกันกับคุณก็จะถูกจัดเรียงจัดสรรให้มาเจอกับคุณมันเป็นการคัดกรองแยกแยะและมันเป็นการส่งลูกค้าส่งผู้คนส่งสังคมส่งทรัพยากรมันเป็นคลัสเตอร์มันเป็นเหมือนกลุ่มที่มีแรงสั่นสะเทือนแรงปรารถนาคนที่ให้คุณค่าคล้ายๆกันในเรื่องนั้นๆคนที่ตั้งมูลค่าสิ่งต่างๆโลกใบนี้แท้จริงแล้วสินค้าไม่มีราคาแพงไม่มีราคาถูกมีคนทุกกลุ่มมีลูกค้าทุกกลุ่มพร้อมเปย์พร้อมจ่ายครูลุงพูดชัดเจนป่ะขอบคุณนะคะส่งดาวมารัวๆคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมคะโลกนี้มันทำงานแบบนี้เลยเราจะเรียกมันว่ากดแรงดึงดูดพลังดึงดูดหรือเรียกว่าอะไรก็ได้คุณอคิดดีบอกมองเห็นภาพเลยคุณเปิดไทยมาสาจวันที่คุณเปิดร้านนวดไทยคุณไม่ได้มีลูกค้ารออยู่แล้วนะในความเป็นจริงวันที่คุณเปิดร้านนวดไทยไม่ได้มีลูกค้ารอเข้าคิวหน้าร้านคุณนะไม่มีวันที่คุณตัดสินใจเปิดธุรกิจอะไม่ได้มีลูกค้ามายืนรออยู่แล้วมาเรียกร้องว่าช่วยเปิดร้านนวดไทยหน่อยช่วยเปิดร้านนวดไทยหน่อยปวดหลังหลังตึงปวดแขนปวดขาไม่ไหวแล้วต้องการนวดต้องการนวดมีใครมาบอกคุณแบบนี้นะแต่ตัวคุณต้องการเปิดมันต้องการมีมันต้องการครอบครองมันต้องการเป็นเจ้าของมันต้องการสร้างธุรกิจนี้ต้องการสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นด้วยน้ำมือคุณฟังนะคะคุณบีสวัสดีค่ะแล้วทันใดนั้นเมื่อคุณชัดเจนว่าคุณต้องการที่จะสร้างสิ่งนี้ธุรกิจนี้ฉันจะเอาทันใดนั้นจึงมีการตอบสนองโดยการดึงดูดผู้คนที่ต้องการรับบริการในสิ่งที่คุณมียอมรับกับเรทราคาที่คุณตั้งและรู้สึกคลิกกับลักษณะรูปแบบสถานที่ร้านการแต่งร้านของคุณเขาสบายใจที่จะใช้บริการมันจะเข้ามาเข้าใจที่ครูพูดยังไม่จบนะประเด็นสำคัญคือคนค้าขายคนทำธุรกิจทุกคนคุณต้องนึกภาพถึงDear customer ลูกค้าที่รักคุณต้องมีลูกค้าในฝันของคุณ
คุณหนึ่งสุรภาบอกแพงและกรี๊ดมากแพงและกรีดร้องมากคุณหนึ่งสุรภาบอกลูกโอบอกว้าวสุดๆและยังไม่จบนะตอนสุดท้ายมันจะขมวดปมแล้วกระชากวิญญาณเลยไปต่อลูกตู่บอกเห็นภาพเลยค่ะแม่ My sweet customer My lovely customer My dear customer My dear clientMy lovely client, my sweet client. ลูกค้าที่รักอะเมื่อไหร่ที่คุณเซตธุรกิจคุณเซตยอดขายเซตเป้าโอ้โหองค์ประกอบมันหอมหวนมันใช่ให้คุณเซตลูกค้าไว้ด้วยมันเกิดจากการที่คุณรู้มูลค่าตัวคุณรู้มูลค่าธุรกิจคุณรู้มูลค่าสินค้าคุณคุณหลงไหลตัวคุณเองรักตัวคุณเองหลงไหลในธุรกิจของคุณหลงไหลการเป็นของคุณหลงไหลการลงมือทำของคุณจนจิตใต้สำนึกของคุณมันเกิดการรู้มูลค่าจนคุณบอกว่าของกูดีขนาดเนี้ยของเราดีขนาดเนี้ยของฉันดีขนาดเนี้ยตัวฉันนี่แบบเจ๋งขนาดเนี้ยพร้อมที่จะแบบรับใช้ลูกค้าขนาดเนี้ยลูกค้าต้องโหยหาตัวฉันสุดๆลูกค้าต้องการการบริการจากฉันสุดๆลูกค้าต้องการสินค้าของฉันสุดๆทันทีนะแค่คุณคิดนะมันเกิดการจัดเรียงแล้วนะความคิดคุณนี่มันมีพลังมากๆนะความคิดคุณเนี่ยมันมีพลังมากๆมันจะดึงดูดลูกค้าลอยเกลื่อนตลาดเลยลูกค้าที่เขาต้องการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจะถูกดึงดูดมาหาคุณก่อนเป็นเฟสแรกคุณเข้าใจปะคุณรู้ใช่ปะว่ามีคนที่มีปัญหาและต้องการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีกลุ่มคนที่ปัญหานี้รอได้แล้วก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่ากำลังมีปัญหานี้อยู่นี่กลุ่มลูกค้ามันเป็นแบบนี้ลูกค้าที่รู้ตัวว่ามีปัญหานี้และต้องการการได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนมันแพงตรงนี้กลุ่มที่2คือกลุ่มลูกค้าที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหานี้แต่รอได้อาจจะแบบเงินยังไม่พอไม่พร้อมไม่มีเงินหรืออาจจะรู้สึกว่ายังไม่เจ็บมากพอยังไม่แบบจุดเจ็บยังไม่มากพอจุดผลักดันทำให้จ่ายเงินหรือเสียเงินยังไม่ถึงจุดนั้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มลูกค้าที่สเปะสปะลอยอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหานี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการสินค้านี้เข้าใจที่ครูพูดยังสำหรับคนที่ชัดเจนตอบเป้าธุรกิจสำหรับคนที่ชัดเจนตอบเป้าหมายจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่รู้ว่ามีปัญหาและต้องการแก้ไขด่วนเข้ามาหาก่อนก็คุณชัดเจนอะลูกค้าที่มันรู้มีปัญหานี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าฉันมีปัญหานี้ฉันต้องการได้รับการแก้ปัญหานี้ด่วนคุณสองคนคนที่ใช่แม่งเจอกันโป๊ะเช๊ะสินค้าคุณแม่งขายได้ตัวคุณขายได้บริการของคุณขายได้ส่วนคนที่ทำธุรกิจเดียวกับคุณแต่ไม่ตั้งเป้าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไรหรือไม่เคยคิดว่าลูกค้าฉันจะเป็นแบบไหนดีกูก็ไม่ค่อยชัวร์ด้วยซ้ำว่าตกลงกูทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าด้วยกูทำเล่นๆ
เป็นงานเสริมหรืออะไรก็ไม่รู้แซวๆคุณก็จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่2หรือ3ลูกค้าเฉียดนะแต่คุณปิดการขายไม่ได้ลูกค้ามาดูคุณนะแต่ไม่อยากซื้อโอ้ยคุณลุงแพงเกินว่ะแพงหนักเจ้าแนทวิภาบอกว่ากรี๊ดเก็ตมากปาติ๊ดบอกพีคหนักโอ้โหคืนนี้มันมูลค่าคู่ควรที่จะอยู่ด้วยกันดึกๆป่ะครูถามคำเดียวโอ้โหแม่ทำเสียงน่ารักใช่ 100% ค่ะตั้งเป้าว่าลูกค้าพร้อมจ่ายให้เราตามเราคิดคิดเป็นล้านก็จะดูดเงินล้านคุณรุ่งเพชรบอกแพงหนักครูอ้อมบอกแพงหนักคุณอคิดดีบอกชัดเจนค่ะแพงค่ะทำไมครูพูดแบบนี้เพราะครูอยู่กับลูกศิษย์ครูเจอลูกศิษย์ตลอดเวลาลูกศิษย์ครูอ่ะพี่ก้อยสาร่าก้อยไทยแลนด์ทำธุรกิจออฟฟิศสเปซให้เช่าคุณเกรซนากาแบบไฟลุกละ50ดวงคุณต้องบอกแท้ทรูจริงครับครูรุ้งพี่ก้อยทำออฟฟิศให้เช่าทำออฟฟิศสำนักงานให้เช่าในปีที่แล้วที่ประสบกับสถานการณ์โควิดคุณรู้ไหมพี่ก้อยสาระก้อยทุบยอดขายทะลุเป้าธุรกิจออฟฟิศให้เช่าตายแงะที่แม่งว่างล้างอย่างกับป่าช้าแต่ธุรกิจพี่ก้อยทุบสถิติทำกำไรสูงสุดเมื่อปีที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิดเพราะอะไรในหัวคุณนิลาวันบอกว่าคุ้มมากที่อยู่ดึกตอนนี้ในหัวพี่ก้อยแม่งไม่มีความเป็นไปได้ไม่สะเทือนไม่สะท้านไม่หวั่นไหวว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพีคมากเก็ตมากขอเรียกแม่ลุงนะคะคุณอิสรลักษณ์เรียกครูลุงก็ได้ค่ะเข้าใจป่ะที่เรียกแม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกๆในแบรนด์ลิเชสของครูลุง นะคะเรียกครูลุงก็ได้นะคะเรียกได้หมดเรียกน้องลุงก็ได้เพราะว่าหน้าเด็กอย่างเงี้ย ไม่ใช่แหละ อ่ะแชร์เพิ่มอีก5กลุ่มพี่หนิงบอกแพงมากคุณหญิงนาดีบอกพรีเมียมนะสิ่งที่ครูรุ้งสอนคืนนี้พรีเมียมนะเดือนเพ็ญบอกโควิดนี่สาหัสค่ะครูตั้งสติใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่คุณก็รู้ว่าเจ้าสัวธนินเจรวานนท์ท่านพูดว่าอะไรท่านพูดว่าในวิกฤตมีโอกาสจงหาโอกาสนั้นให้เจอในทุกสภาพเศรษฐกิจมีคนรวยเกิดขึ้นใหม่เต็มไปหมดคนรวยหน้าใหม่จากโควิดมีไหมฮะแม่งเพียบคนที่ขายของออนไลน์ร้อยล้านหน้าใหม่เกิดขึ้นเพียบตอนช่วงโควิดเพราะคนออกไปไหนไม่ได้จิ้มโอนเงินจิ้มโอนเงินจิ้มโอนเงินผ่านมือถือเท่านั้นเยอะพี่หนิงบอกครูอ้อมบอกมีเพียบคุณบรรณอมเฮสติบอกเออตั้งสติแล้วตั้งเป้าหมายติดตามครูมาหลายปีไม่มีเบื่อคุณสมคิดกี่โมงแล้วที่นู่นกี่โมงแล้วฟังครูพูดวันนี้ทำให้มีกำลังใจที่จะเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งจนถึงเป้าหมายคุณวราวิทย์ดีใจอ่ะเอาหัวใจไปมันต้องแบบนี้นะพิมพ์แบบนี้พูดแบบนี้นะครูต้องการได้ยินแบบนี้เพราะคุณสุดยอดคุณเอาผาดบอกว่าคนรวยเยอะมากครับครูลุงในปีที่ผ่านมาพี่ผักบุ้งรัวดาวมา100ดวงครับผมปาติดเองพอเจอโควิดกำไรหลักแสนทุกเดือนเลยเก็ตที่ครูพูดนะคุณหนึ่งสุรภารัวดาวมา200ดวงนะคุณชวนพลอยคุณรุ้งเพชรบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูรุ้ง
คุณยายน้อยลำซิ่งเพิ่งมาหรือจ๊ะคุณเพ็ญจันทร์นะคะบอกขอบคุณครูลุงมากไลฟ์นี้ครูสอนแพงแล้วแบบทะลุเลยทะลุเลยเออลูกขอบคุณมากจ้าลัวดาวมา150ดวงไปต่อไปต่อนะพี่เล็กมาเรียใช่เลยค่ะลีน่าโรเบิร์ตรัวดาวมาตอง1เลย111ดวงคุณนิด้าบอกได้พลังใจสูงมากคุณปิ่นบอกโอเคนับ1ใหม่แล้วลุยให้ถึงเป้าหมายสุดยอดคุณปิ่นคุณสมคิดบอกที่นู่น6โมงเย็นโหสบายเลยนะทางนี้เขาจะเที่ยงคืนแล้ว ทางนู้น6โมงเย็นนะคุณสมคิดเข้าใจค่ะคุณลิดาบอกโล่งเลยโล่งสุดยอดนะคุณต้อยไปต่อเพราะฉะนั้นครูจะบอกคุณว่าอะไรคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาใครคุณจะลูกค้าคุณมันรออยู่เต็มไปหมดแล้วแต่ตัวคุณนะแค่ไม่ชัดเจนตัวคุณแค่จะไม่เอาตัวคุณแค่เปลี่ยนเป้าหมายเก่งตัวคุณแค่แบบท้อและที่ครูพูดเนี่ยครูจะบอกคุณว่าทุกตำราในโลกใบนี้เขาบอกเลยจงชัดเจนจงเอาโลกใบนี้นะคุณมาเพื่อได้รับว่ะครูพูดตรงๆเลยคุณไม่ได้มาเพื่อสูญเสียว่ะโลกใบนี้คุณมาเพื่อได้รับและการได้รับของคุณไม่ได้จำเป็นต้องมาจากธุรกิจเดียวทางเดียวเข้าใจที่ครูพูดเนาะขนาดธุรกิจแบริเชสครูยังมีกำไรตั้งหลายทางเลยจะขายปีกก็ได้จะสร้างทีมก็ได้จะสร้างคนก็ได้เห็นไหมครูจะบอกว่าโลกใบนี้คุณมาจุติบังเกิดเนี่ยคุณมาเพื่อสร้างและคุณมาเพื่อรับคนไม่รู้จะคิดเสมอว่าเขามาเพื่อประสบพบเจอกับหนทางที่ขรุขระมาชดใช้กรรมและมาเพื่อสูญเสียอะไรบางอย่างคุณมาเพื่อสร้างและคุณมาเพื่อได้รับทั้งนั้นได้รับประสบการณ์ของจิตวิญญาณนี้ได้รับปัญญาได้รับการเติบโตได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณได้รับความรักได้รับความเกื้อกูลคุณมาเพื่อสร้างความเป็นไปได้สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ทิ้งมันไปโลกใบนี้ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถูกไหมแต่ระหว่างที่คุณมีชีวิตอยู่คุณมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างและคุณมาเพื่อได้รับคุณต้องมี mindset ที่ถูกต้องไม่งั้นคุณรังแต่จะสูญเสียอยู่ร่ำไปแล้วมันเจ็บไงเจ็บที่พอคุณมี mindset ว่าคุณมาชดใช้กรรมคุณมาเพื่อโลกนี้มันก็ต้องมีสูญเสียมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะนับเอาอะไรเป็นที่ตั้งคุณมาเพื่อสร้างคนมาเพื่อสร้างไม่มีวันสูญเสียเมื่อคุณให้อะไรออกไปคุณย่อมได้รับอะไรเสมอคุณมาเพื่อสร้างผลงานชั้นเลิศคุณมาเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าคุณมาเพื่อรับใช้ลูกค้าคุณมาเพื่อสร้างธุรกิจนี้ให้กับครอบครัวให้กับแผ่นดินประเทศนี้เข้าใจที่ครูพูดเปล่าถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณชัดเจนนะชัดเจนซะพรุ่งนี้ตั้งเป้าให้เร้าใจให้ไฟลุกตั้งเป้ารายวันซอยย่อยเป้าหมายซอยย่อยเป้าหมายซอยย่อยมันออกเป็นรายวันเห็นให้ชัดแบบวันต่อวันเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีสติอยู่กับตัวเป้าหมายใหญ่มันตั้งไว้แล้วตรงนู้นชัดเจนชัดเจนชัดเจนจะเอาจะไปให้ถึงแต่ต้องซอยย่อยตั้งเป้าหมายโฟกัสรายวันแล้วอยู่แบบมีสติรายวันแม่งแทบจะพูดว่ามีสติรายชั่วโมงเลยแหละโอเคปะตั้งเป้าหมายรายวันซะซอยย่อยซะเห็นมันแบบวันต่อวันมีชีวิตอยู่แบบวันต่อวันโฟกัสตรงหน้าวันต่อวันเอาให้มันชัดเจนเพื่อความชัดเจนของคุณจะดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งสินค้าบริการของฉันยอดเยี่ยมตัวฉันยอดเยี่ยมตัวฉันสร้างมูลค่าตัวฉันพร้อมจะรับใช้ช่วยเหลือผู้คนสินค้าของฉันยืนหนึ่งไม่ต้องให้ใครมาคอนเฟิร์มฉันรู้ว่าสินค้าของฉันดีบริการของฉันเป็นเลิศฉันเท่านั้นที่ทำเรื่องนี้ได้การบริการของฉันเท่านั้นที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ฉันรู้แค่นี้พอฉันจะตั้งเป้าวันนี้ต้องการสร้างผลลัพธ์มูลค่าเท่าไหร่ชัดเจน
พอคุณชัดเจนแบบนี้การลงมือทำของคุณจะไม่สเปะสปะไม่เลื่อนลอยและการลงมือทำของคุณจะมีแรงสั่นสะเทือนที่ทรงพลังคุณจะไปดูดเอาลูกค้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่รู้ว่ามีปัญหาและต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนพร้อมโอนพร้อมจ่ายพร้อม CF ต้องการตัวคุณต้องการสินค้าของคุณชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะลูกไว้สวัสดีไม่เจอกันนานนะลูกว่าจะนอนเจอแม่ไม่อยากนอนสักวันหนึ่งจะมาเจอครูรุ้งให้ได้เจอกันแน่นอนนะคะนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่สุดยอดมากแต่ละคนโลกใบนี้ฉันมาเพื่อสร้างและมาเพื่อได้รับถูกต้องคุณเอาผัดรัวดาวมา45ดวงลองฟังไลฟ์นี้นะกำลังใจมาเต็มๆนะคะพี่เอี่ยมแท็กบอกเพื่อนฉันเป็นคนสายตายาวแล้วเหรอฉันต้องถือโทรศัพท์แบบนี้ตายแล้วทำไมฉันก็ว่าตัวหนังสือทำไมมันเล็กลงเปล่าเลยสายตาฉันโอเคนะทุกคนเข้าใจนะพรุ่งนี้นะโฟกัสเลยเนื้องานอะไรมูลค่าเท่าไหร่เป้าหมายต่อวันเป้าหมายรายวันมูลค่าเนื้องานของคุณคู่ควรที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ชัดเจนดึงดูดลูกค้าตัดสินใจชัดเจนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเห็นตัวเองชัดเจนมีประสิทธิภาพชัดเจนสร้างเนื้องานชัดเจนทุกอย่างสำหรับตัวคุณที่ส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปในการลงมือทำงานในวันรุ่งพรุ่งนี้ชัดเจนแต่เหนือกว่าการลงมือทำพรุ่งนี้คือคืนนี้ก่อนนอนขอบคุณนะคะคุณมากเมงลี่นะคะดวงดาวมา45ดวงนะคะไอเมื่อกี้ที่ไอพิมพ์อ่ะลูกใช่ครั้งหนึ่งขอบคุณโควิดนะคะที่ทำให้ลูกไก่นาดีได้รับรู้ถึงขุมพลังที่มีในตัวอีกนับไม่ถ้วนโลกนี้คือการคัดกรองจัดสรรแยกแยะใครที่ชอบอะไรเหมือนกันก็ไปอยู่รวมกันใครที่สนใจเรื่องไหนก็ไปกองรวมกันใครที่รู้ตัวเองมีปัญหาอะไรต้องการการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็ถูกดึงดูดไปเจอคนที่ชัดเจนว่ากูให้บริการอะไรกูเกิดมาเพื่ออะไรกูต้องการแก้ปัญหาอะไรกูเป้าหมายธุรกิจกูชัดเจนไปเจอกันคุณเกรซสวัสดีค่ะคุณเกรซอ้าวคุณเกรซนากาอยู่กับครูอยู่แล้วนี่ บอกครูสอนดีมากขอบคุณหัวใจครูรุ้งค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้อีกรอบนึงนะทุกคนจ๋าอย่า กลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่จงกลัวว่าจะสูญเสียอะไรถ้าเราไม่กล้าปรารถนาจงชัดเจนและลงมือทำทุกทิศทางซ้ำๆย้ำๆชัดเจนเชื่อมั่นไม่ต้องสงสัยผลลัพธ์ไม่ต้องถามหาว่าจะมาเมื่อไหร่บางครั้งการที่คุณตั้งเป้าพรุ่งนี้แล้วยังไม่ได้มันเป็นเพียงเพราะว่ามันเป็นผลพวงจากก่อนหน้านี้ที่คุณไม่ได้ชัดเจนกับมันลืมตั้งเป้า ลืมตั้งยอดขายลืมตั้งมูลค่าในตัวเองขอบคุณคุณเกรซนะคะรัวดาวมา100ดวงค่ะคุณเข้าใจกระบวนการการทำงานของโลกใบนี้แล้วนะขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะในค่ำคืนนี้ความสำเร็จไม่ซับซ้อนความล้มเหลวซับซ้อนและยุ่งยากกว่ากันเยอะถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วขอให้คุณทุกคนประสบความสำเร็จขอให้คุณมองซีทรูมองทะลุยอดขายในวันพรุ่งนี้มองทะลุเจอลูกค้าที่ใช่ในวันพรุ่งนี้คุณรู้อยู่แล้วค่ะหลายๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกับครูรุ้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจลูกค้า 20% จะเจเนเรตยอด 80% มองให้ออกว่าใครคือลูกค้า 20% นั้นที่จะสร้างยอด 80%ใครคือกลุ่มลูกค้าที่ใช่อย่าไปคลุกตัวอยู่กับลูกค้าที่ไม่ใช่อย่าไปขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิมพ์นารารัวดาวมา100ดวงอย่าไปคลุกอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องอ้อนวอนขอร้องให้เขาซื้ออย่าไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ต้องการตัวคุณจงโฟกัสและอยู่กับกลุ่มคนที่ต้องการตัวคุณต้องการมูลค่าจากตัวคุณต้องการได้รับความสำเร็จจากตัวคุณโอเคนะเข้าใจที่ครูรุ้งพูดนะคะโอ้โหแม่นุชรัว99ดวงเลยขอปักหมุดแม่นุชด้วยนะคะยอดมากอ่ะทุกคนเลย
ชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะแม่แม่ขอของขวัญวาเลนไทน์ไปที่อินบ็อกซ์นะคะอุ๊ยลูกลีน่าโรเบิร์ตขอของขวัญวาเลนไทน์ไปที่อินบ็อกซ์เหรอลูกขออะไรอ่ะแม่ต้องเข้าไปอ่านอินบ็อกซ์ของลีน่าโรเบิร์ตเลยเว้ยพอพูดแบบนี้ลีน่าโรเบิร์ตอินบ็อกซ์อ๋ออินบ็อกซ์มาส่วนอินบ็อกซ์ส่วนตัวแม่เหรอลีน่าโรเบิร์ตพูดขนาดนี้แม่อยากรู้เลยอินบ็อกซ์มาขอของขวัญวันวาเลนไทน์อะไรอ่ะไหนวะอ๋อยังไม่ได้ส่งมาใช่ไหมลีน่าโรเบิร์ตน่ารักอ่ะโอเคนะคะทุกคนจ๋าคุณลุงไปได้แล้วนะคืนนี้คุณลุงสบายใจแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะคะรัวๆเลยเดี๋ยวคุณลุงจะคุณชลิยาลัวดาวมา45ดวงนะโอเคทุกคนขอบคุณมากคุณ PK บอกดึกแต่โคตรดีคุณรักคุณอ่ะคุณบอกดึกแต่โคตรดีอ่ะโอเคงั้นค่ำคืนนี้นะคะคุณรุ้งล่ำลาไปละคุณรุ้งเพชรบอกใช่ค่ะตัวเรามีคุณภาพและมีคุณค่าสูงโค้ชโอขอบคุณนะลูกแชร์นะไลฟ์เนี้ยมันต้องแชร์แม่พูดเลยใครที่มาดูย้อนหลังก็ต้องแชร์ไลฟ์นี้มันทรงคุณค่ากุ้งนางบอกสุดยอดมากค่ะครูก็รักคุณค่ะคุณรุ้งเพชรลีน่าโรเบิร์ตรัวดาวมา888ดวงนี่มันเลขจักรวาลโดยแท้ทรูชลลี่นะคุณพัชรินนะคะคุณนิดานะอยู่กับครูจนจบเลยอาจารย์หญิงพัฒนะคะคุณใจดีไกนาเดียฝันดีลูกครูออนนี่คุณอยู่ในกระบวนการสร้างและชัดเจนกับมันสร้างพลังดึงดูดนะลงมือทำมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทำอยู่นะและอย่าเหลาะแหละโลเลมันเสียมูลค่านะมันเสียมูลค่าแล้วก็มันถึงเป้าหมายช้าครูพูดแบบนี้ดีกว่าจงชัดเจนความชัดเจนคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะรักพวกเราทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันเป็นพันๆเลยอ่ะเที่ยงคืน15ใจถึงใจจริงๆวันนี้เขาเรียกว่าใจถึงใจนะคะคุณลีพาวเวอร์รีบแฮปปี้วาเลนไทน์คุณลุงก่อนเลยน่ารักจังลูกอ้อมสุดยอดลูกสาวคนโตแม่ไปรักพวกเราทุกคนมากนะคะเจอกันพี่เตียงโอเคความชัดเจนคือพลังลูกรู้อยู่แล้วใช่แล้วลูกทุกคนเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จมันดีอ่ะมันดีมากค่ำคืนนี้เจอกันนะลูกเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะคุณลีพาวเวอร์อดใจไม่ได้รัวดาวมา500ดวงสุดจริงสุดจริงสุดจริงนะคะโอ้โหพี่ก้อยซาร่าก้อยยังอยู่กับครูรุ้งตรงนี้นะคะใจถึงใจจริงไปทั้งพันกว่าคนกู๊ดไนท์หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะและเราจะได้มาคุยเรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องกดแรงดึงดูดกันอีกนะคะมาเป็นความเชื่อเฮ้ยครูยังไม่ได้ขมวดปมนี่ว่าจงรักษาความเป็นไปได้ดุจดั่งลมหายใจที่เข้าแล้วต้องออกจงรักษาความเป็นไปได้ดุดดังลมหายใจที่เข้าและออกคนตายเท่านั้นที่หายใจเข้าแล้วไม่มีวันได้หายใจออกอีกเลยเฉพาะคนเป็นเท่านั้นที่หายใจเข้าแล้วได้หายใจออกดังนั้นคุณจะหายใจขาเดียวไม่ได้คุณหายใจเข้าแล้วคุณต้องหายใจออกคู่ใหม่หายใจเข้าแล้วหายใจออกถ้าร่างกายของคุณดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4มันหล่อเลี้ยงชีวิตคุณไว้และลมหายใจเป็นตัวบอกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณหายใจเอาธาตุลมเข้าไปเกิดการสันดาบเกิดธาตุไฟหล่อเลี้ยงธาตุดินที่เป็นกายเนื้อและทำให้น้ำที่อยู่ในร่างกายคุณยังมีออกซิเจนไหลเวียนอยู่อันนี้เรียกว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟในร่างกาย
ธาตุทั้ง4จะคงอยู่ได้เกิดจากลมหายใจที่เข้าแล้วออกแปลว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นสิ่งที่ครูจะพูดคือโอ้โหใครที่ออกไปก่อนเสียดายนะลูกครูขมวดปมไม่ทันใครออกไปแล้วนี่เรียกเขามาฟังไม่ทันแล้วใช่ไหมลูกแชร์ไปให้เขากลับมาฟังได้ไหมลูก มันเป็นไรเนาะเออไหนเดี๋ยวตัดตอนนี้แล้วกันตัดเอาไปทำเป็นคลิปสั้นเพราะฉะนั้นครูจึงบอกคุณว่าจงรักษาความเป็นไปได้ดุจดั่งลมหายใจที่เข้าและออกแปลว่าอะไรคะความเป็นไปได้จะสถิตอยู่กับคุณทุกการกระเพื่อมของดวงจิตทุกลมหายใจที่เข้าและออกของคุณไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในชีวิตคุณรักษาความเป็นไปได้ดุจดั่งลมหายใจเข้าและออกค่ะฉันใดฉันนั้นคุณจะยังคงมีชีวิตเฉพาะคนที่ตายแล้วเท่านั้นที่หายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกมาอีกเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ในกายเนื้อนี้จงรักษาความเป็นไปได้ดุจลมหายใจเข้าและออกค่ะ Cherish the possibility as you're living breath นะคะคุณแสงดาวขอบคุณมากดีใจจิตวิญญาณครูรุ้งก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะที่ได้กลับมาพูดคุยเรื่องนี้กับลูกศิษย์ครูรุ้งกู๊ดไนท์สบายใจนะคะนอนตายตาหลับล่ะถ้าไม่ตายพรุ่งนี้เจอกันคุณกัญญารัวดาวมา400ดวงค่ะปาติสแม่รักลูกมากคุณเกรสนาการัวมาอีก100แล้วนะดีใจมากแล้วทุกคนก็ดีใจนะคะที่เราได้กลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความเป็นไปได้ในชีวิตเราแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ